รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลกเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยเที่ยวก่อนจ่ายทีหลังไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระได้จากธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับการเมืองเกาหลีใต้เมื่อปักกึนเฮประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินถอดถอนออกจากตำแหน่งโทษฐานที่ปล่อยให้เพื่อนสนิทชอยซุนซิลเข้ามาแทรกแซงกิจการของประเทศและหาประโยชน์เข้าตัวโดยมิชอบวันนี้มองเรามองโลกจะมาวิเคราะห์แง่มุมต่างๆของเหตุการณ์นี้ทั้งความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างปักกึนเฮและชอยซุนซิลวัฒนธรรมการพึ่งพาของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆของเกาหลีใต้กับรัฐบาลและทิศทางต่อไปของการเมืองและการต่างประเทศของเกาหลีใต้ค่ะปักกึนเฮเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญทางการเมืองของเกาหลีใต้เมื่อเธอชนะการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2012และกลายเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีปักถูกวิจารณ์หลายเรื่องโดยเฉพาะการรับมือที่ล่าช้าในช่วงเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเรือโดยสารเซวอนล่มเมื่อปี2014นโยบายการทูตที่งอนแง่นแต่ประธานาธิบดีปักก็มีชื่อเสียงเรื่องการปลอดทุจริตจนกระทั่งเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2016ประธานาธิบดีปักต้องพบกับมรสุมทางการเมืองเมื่อสถานีโทรทัศน์โซชุนรายงานว่าทำเนียบประธานาธิบดีบังคับให้เชโบหรือกลุ่มธุรกิจในครอบครัวขนาดใหญ่บริจาคเงินรวมเกือบ 80,000 ล้านวอนเข้ามูลนิธิมีสื่อตั้งข้อสงสัยถึงเหตุผลในการตั้งมูลนิธิและใครเป็นผู้บริหารองค์กรวันที่20กันยายนหนังสือพิมพ์ฮันคิโยเรรายงานว่าชอยซุนซิลเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีปักเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารมูลนิธิมีรวมถึงมูลนิธิอีกแห่งที่ชื่อเคสปอร์ตซึ่งได้รับเงินบริจาคจากธุรกิจเอกชนยักษ์ใหญ่เช่นกันทำให้เกิดคำถามว่าชอยซุนซิลใช้สายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปักในการรีดไถเงินเข้ามูลนิธิแต่ปักกึนเฮปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระดมทุนวันที่24ตุลาคมสถานีโทรทัศน์ JTBC รายงานว่าพบร่างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีหลายฉบับในคอมพิวเตอร์ของชอยซุนซิลและพบว่าเธอสามารถเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและกิจการด้านต่างประเทศซึ่งแสดงถึงการก้าวก่ายและมีอิทธิพลครอบงำประธานาธิบดีปักวันที่25ตุลาคมปักกึนเฮออกมาแถลงขอโทษต่อสาธารณชนและยอมรับว่ามีความใกล้ชิดและขอคำแนะนำจากชอยซุนซิลในการขัดเกลาสุนทรพจน์รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ต่างๆวันที่27ตุลาคมอัยการพิเศษเริ่มการสอบสวนคดีอื้อฉาววันที่30ตุลาคมชอยซุนซิลกลับมาจากยุโรปและถูกจับกุมที่สนามบินอินชอนวันที่20พฤศจิกายนอัยการระบุว่าประธานาธิบดีปักกึนเฮเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทำของชอยซุนซิลและประกาศเป็นครั้งแรกว่าเธอเป็นผู้ต้องสงสัยคดีอาญาวันที่9ธันวาคมรัฐสภามีมติเสียงข้างมากถอดถอนประธานาธิบดีปักพ้นตำแหน่งส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไต่สวนเพื่อรับรองการถอดถอนวันที่10มีนาคมปี2017ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินรับรองการถอดถอนประธานาธิบดีปักกึนเฮให้พ้นจากตำแหน่งฐานพัวพันการคอร์รัปชันและปล่อยให้ชอยซุนซิลเพื่อนสนิทเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศปักกึนเฮจากประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้จนถึงการเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกถอดถอนเป็นเรื่องเหลือเชื่อไหมคะเนี่ยอ๋อเหลือเชื่อมากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นการเมืองที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมมากๆปักกึนเฮคราวนี้สร้างชื่อเสียทันทีเลยทั้งๆที่ตอนแรกเป็นความหวังของประชาธิปไตยใหม่ของเกาหลีนะครับอายุ30ปี
ในแง่ของผลงานที่ผ่านมาของปักกึนเฮมีอะไรบ้างคะอ๋อมีอยู่เรื่องเดียวที่ค่อนข้างจะเด่นก็คือนโยบายแข็งก้าวต่อเกาหลีเหนือนะครับส่วนภายในก็พยายามจะปรับนะครับการปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็พยายามลดช่องว่างนะครับระหว่างคนจนกับคนรวยอย่าลืมนะครับว่าเกาหลีเนี่ยก็ยังมีคนจนอยู่นะครับแล้วก็การพัฒนาหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตเมื่อปี1997นะครับก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการส่งเสริมบริษัทเชโบต่างๆแซมซุงการส่งเสริมการส่งออกวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าโคลิวหรือว่าโคเรียนเวฟนะครับรวมทั้งการเพิ่มสิ่งหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลของปักกึ่งเฮเนี่ยขึ้นชื่อก็คือสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์นี้เริ่มมีปัญหามากครับตั้งแต่เกิดเหตุอื้อฉาวทุกคืนวันเสาร์ชาวเกาหลีใต้หลายแสนคนจะมารวมตัวกันในกรุงโซลเพื่อประท้วงให้ประธานาธิบดีปักลงจากตำแหน่งนับเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีหลังจากที่เกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านประเทศเป็นประชาธิปไตยในแง่ของการประท้วงค่ะที่มีทั้งต่อปักกึนเฮเองหรือว่าจะเป็นในประเด็นอื่นๆในเกาหลีใต้นี่วัฒนธรรมการประท้วงของเขาเป็นยังไงคะวัฒนธรรมการประท้วงของเกาหลีเนี่ยมีมาตลอดนะครับเหมือนกับไทยเลยอย่างยกตัวอย่างเมืองกงจูเนี่ยนะครับในสมัยที่ยังเป็นทรราชอยู่ก็เป็นสิ่งซึ่งประเทศในกำลังพัฒนาก็เรียนรู้จากเกาหลีแต่การประท้วงของประธานาธิบดีปักกึนเฮที่ผ่านมาในช่วง3เดือนกว่านะครับเป็นการประท้วงที่ต่างออกไปในหลายๆลักษณะบังเอิญผมไปอยู่ในบริเวณนั้นไปพักที่โรงแรมโคเรียนาอยู่หน้าศาลากลางเมืองเลยก็คือ1พวกเขาเนี่ยมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งต่างกับประเทศไทยชุมนุมกันมีการนัดหมายมาล่วงหน้านี่มีการส่งโซเชียลมีเดียในวันนั้นคนก็จะมา2กันมาเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวพาครอบครัวมาจะเห็นว่าเขาจะมีเด็กมามีพ่อแม่พี่น้องมาเพราะว่าเขามีส่วนร่วมที่ต้องการเห็นปฏิรูปการเมืองประเด็นที่3เนี่ยน่าสนใจก็คือว่าพวกนี้มารวมกันแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็แยกกันไปไม่มีการร่วมขบวนการแต่เป็นความรู้สึกร่วมในเฉพาะวันเสาร์ที่มาฉะนั้นจะเห็นว่าไม่มีการจัดตั้งการที่มีแรงกดดันต่อผู้นำแบบนี้เนี่ยขบวนการต่างๆเนี่ยจะต้องฟังเสียงประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าความรู้สึกของคนเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าประชาธิปไตยของเราเนี่ยอายุแค่30ปีแล้วตอนปักกึ่งเฮขึ้นมานะครับประกาศเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นโสดชีวิตเขาไม่มีอะไรเขาแต่งงานกับคนทั้งชาติของเกาหลีพอมารู้ว่ามีข่าวแบบนี้ออกมาประชาชนเสียใจมากจึงมีการประท้วงและประเด็นนี้ปักกึ่งเฮเนี่ยผมคิดว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าการประท้วงนี้จะยืนหยัดยั่งยืนมาเป็นเวลา3เดือนกว่าพอมีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนดีใจไม่มีใครสงสารเธอเลยแต่จริงๆเธอเองก็มีแฟนคลับของเธอเหมือนกันก็ออกมาสนับสนุนเธอเหมือนกันเป็นคนกลุ่มไหนคะก็เป็นคนกลุ่มที่สนใจเป็นคนที่รู้จักคุณพ่อใช่ไหมครับประธานาธิบดีปักจุงฮีซึ่งชีวิตของปักคึนเฮเนี่ยน่าสงสารมากแล้วแฟนคลับพวกนี้ก็จำนวนน้อยอยู่แน่นอนมีคนสนับสนุนคนไม่ชอบแต่ปักคึนเฮเนี่ยน่าเสียดายเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่ไร้ปิดามารดาเพราะว่าปิดามารดาก็ถูกสังหารใช่ไหมครับแล้วก็มีคนดูแลแล้วคนดูแลเหล่านี้เนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งและอำนาจที่เธอมีจึงนำพาเธอไปสู่ความหายนะที่เห็นอยู่ทุกวันนี้กึนเฮวัย65ปีเป็นบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีปักจุงฮีผู้นำเผด็จการของเกาหลีใต้เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยโซกังในปี1974ในปีเดียวกันขณะที่เธอเรียนต่อที่ฝรั่งเศสนางยุกยองซูมารดาของเธอถูกลอบสังหารโดยผู้ที่ฝักใฝ่เกาหลีเหนือทำให้ปักกึนเฮต้องหยุดการเรียนและกลายเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
ในปี1979เธอต้องสูญเสียบิดาจากการถูกลอบสังหารโดยหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของเขาเองตั้งแต่ปี2004ปักกึนเฮได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกรัฐสภา5สมัยติดต่อกันมีครั้งหนึ่งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งในปี2006เธอถูกคนร้ายบุกใช้มีดปาดที่ใบหน้าเป็นแผลยาวต้องเย็บถึง60เข็มในปี2007ปักกึนเฮลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ก็พ่ายแพ้ให้แก่นายลีเมียงบักจนในปี2012เธอลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในนามพรรคแซนูรีและชนะการเลือกตั้งกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่11ของเกาหลีใต้โดยตลอดชีวิตเธอไม่เคยแต่งงานเธอเคยกล่าวว่าเธอแต่งงานกับสาธารณรัฐเกาหลีไม่มีลูกชาวเกาหลีใต้คือครอบครัวจริงๆชีวิตของปักกึนเฮนี่น่าเห็นใจไหมคะเพราะว่าพ่อแม่ก็ถูกยิงเสียชีวิตแล้วตัวเธอเองก็เคยโดนกรีดหน้าเย็บไปตั้ง60เข็มใช่น่าสงสารมากแล้วก็ถูกโดดเดี่ยวจึงมีความรู้สึกว่าพึ่งพาต่อเพื่อนซงอิลอย่างมากๆแล้วก็ต้องอาศัยความเชื่อทางด้านศาสนาจะสังเกตเห็นไหมครับว่าในสังคมเกาหลีเนี่ยจะไม่เหมือนสังคมเอเชียอื่นๆเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนาเป็นเพราะว่าต้องการความเชื่อศรัทธาความเชื่อต้องการมีผู้นำในความเชื่อฉะนั้นซงอิลเนี่ยจึงสามารถใช้ความรู้สึกทางด้านความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวเข้ามาแล้วมีอิทธิพลต่อเธอจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเธอกล้าที่จะเอาความลับของราชการเอาสปีดรวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเนี่ยให้กับซงอิซิลเนี่ยได้อ่านนะครับแล้วก็นักข่าวเนี่ยก็ไปค้นพบมาจึงทำให้เธอเนี่ยล้มสลายปักกึนเฮกับชอยซุนซิลมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมายาวนานตั้งแต่ยุคของบิดาของชอยซุนซิลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิชีวิตนิรันดร์และผ่านการแต่งงานมาแล้วถึง6ครั้งเมื่อปักกึนเฮต้องสูญเสียมารดาจากการถูกลอบสังหารชอยแตมินบิดาของชอยซุนซิลได้ติดต่อมาว่ามารดาของเธอเข้าฝันและขอให้ช่วยเหลือลูกสาวตั้งแต่นั้นมาชอยแตมินกลายเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของปักกึนเฮรวมถึงภายหลังชอยซุนซิลซึ่งเป็นลูกสาวก็เข้ามาสนิทสนมและเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการแต่งตัวจนกระทั่งเกิดเรื่องอื้อฉาวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือระหว่างปักกึนเฮกับชอยซุนซิลแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณพ่อของเธอทั้งสองคนก็สนิทกันมาตั้งนานแล้วด้วยกันทำไมสองตระกูลนี้เขาถึงสนิทกันจังคะสนิทกันเพราะว่าคุณพ่อปักจุงฮีเนี่ยเขามีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้นำทางทหารเขาไม่ไว้ใจแล้วในสังคมเกาหลีก็เหมือนกับสังคมญี่ปุ่นตรงที่ว่าศาสนาใหม่นะครับศาสนาต่างๆเนี่ยมันเต็มไปหมดถ้าใครไปญี่ปุ่นก็จะเห็นว่ามีศาสนาใหม่เนี่ยเป็นหมื่นๆนะครับในเกาหลีก็เหมือนกันศาสนาที่มีการพลิกแปลงสร้างความช่วยเหลือนะครับในสังคมไทยก็มีฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อก็มีความสนิทสนมกับปักจุงฮีส่งผ่านต่อมาให้ลูกนะครับก็เลยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นปักกึนเฮกับชอยซุนซิลที่เป็นประเด็นอื้อฉาวออกมาเนี่ยนะคะเพราะว่าทุจริตคอร์รัปชันทำไมเขาถึงสนิทกันจังแล้วก็ทำไมชอยซุนซิลถึงมีอิทธิพลเหนือปักกึนเฮขนาดนี้มีอิทธิพลสิครับเพราะว่าปักกึนเฮนี่ไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่ไว้ใจใครนะครับแล้วก็มีที่พึ่งทางใจฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกจึงผูกติดกับเพื่อนคนนี้มากนะครับแล้วก็แชร์ความลับจึงไม่น่าแปลกใจว่ายอมให้เพื่อนคนนี้เนี่ยใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่สร้างมูลนิธิขึ้นมาหลอกๆเพื่อที่จะหลอกเงินจากบริษัทใหญ่ๆ Samsung ก็ต้องให้ไม่ให้ได้ยังไงฮุนไดไม่ให้ได้ยังไงใช่มั้ยครับบริษัทซึ่งลอตเต้เนี่ยก็โดนคือพวกนี้จำเป็นต้องให้ก็เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆของไทยนะครับที่มีที่เรียกว่ามีคอนเนคชั่นกับนักการเมืองเมื่อถึงเวลาก็ต้องให้นะครับเกาหลีใต้นี่นะครับก็ยังติดการเมืองในลักษณะนี้อยู่แต่หลายคนคิดว่าในเมื่อการเมืองประชาธิปไตยใหม่ภายใต้ปักกึ่งเฮเนี่ยไหนๆมีสุภาพสตรีเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ควรจะแปลกใหม่หมดปรากฏว่ายังน้ำเน่าเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ประชาชนเกาหลีทนไม่ได้เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาบรรดาผู้นำกลุ่มธุรกิจในครอบครัวหรือที่เรียกว่าเชโบของเกาหลีใต้9แห่งเช่น Samsung, Hyundai, LG และ Lotte เป็นต้นได้ขึ้นให้การต่อรัฐสภาเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาที่ว่าการบริจาคเงินให้มูลนิธิ2แห่งของชอยซุนซิล
คนสนิทของประธานาธิบดีปักนั้นเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือไม่การที่ชอยชินซิลเนี่ยไปเรียกรับเงินจากบริษัทใหญ่ๆต่างๆในเกาหลีใต้นะคะรวมถึงอย่างซัมซุงด้วยแล้วก็ผู้บริหารก็ถูกดำเนินคดีด้วยสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่ของเกาหลีใต้ที่เรียกกันว่าแชโบกับรัฐบาลเกาหลีใต้ยังไงบ้างคะอ๋อแนบแน่นอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับนิติรัฐเรื่องเกี่ยวกับtransparency หรือว่า governance ในสังคมเกาหลีเนี่ยดีขึ้นจึงทำให้มันมีกรณีที่ corruption แล้วก็มีการสอบสวนผู้ใหญ่ของบริษัทใหญ่ๆซึ่งในสมัยก่อนนี่ก็มีแต่มันเป็นกรณีพิเศษจริงๆความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ปกติเพราะว่าบริษัทเกาหลีเนี่ยจะส่งออกจะต่อสู้กับบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทจีนเนี่ยรัฐบาลเป็นคนหนุนหลังจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยวัฒนธรรมเกาหลีส่งออกไปเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุนเงินเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านที่จะส่งออกเคเวฟรัฐบาลอยู่เบื้องหลังแทบทั้งสิ้นในแง่ของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งปักกึนเฮเองตอนที่หาเสียงหรือว่าก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็เป็นความหวังของคนว่าจะสามารถแก้ไขตรงนี้ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็กลายเป็นตกเป็นเป้าของข้อหาการทุจริตคอร์รัปชันเองแปลว่าการคอร์รัปชันกับการเมืองเกาหลีใต้นี่ก็ยังแยกกันไม่ออกใช่ไหมอ๋อแน่นอนที่สุดและที่น่าเสียดายที่สุดก็คือปักกึ่งเฮเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนลงมือเองแต่เขาถูกใช้ถูกหลอกใช้ตำแหน่งแล้วก็อิทธิพลในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีแต่ปักกึ่งเฮเธอก็พยายามจะบอกว่าเธออินโนเซนต์เธอไม่ผิดเธอไว้ใจชอยชุนซิลมากเกินไปแต่เธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอันนี้จะเชื่อได้จะรับฟังได้ไหมคะผมเชื่อได้แต่รับฟังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาจะต้องรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเอาประโยชน์อะไรไปใช้เหมือนกับนักการเมืองไทยเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าปิดตาข้างหนึ่งอีกตาหนึ่งก็เอียงไปเห็นว่าทำอะไรอยู่ฉะนั้นคำอธิบายนี้คนเกาหลีรับไม่ได้เขาถึงถูกศาลรัฐธรรมนูญนะครับตามจริงแล้วเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยรู้หมดเลยว่าเขาจะต้องถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งแน่นอนผมรู้มาล่วงหน้าเพราะว่านักการทูตเกาหลีเนี่ยบอกไว้เลยเรียบร้อยเลยว่าไม่มีทางรอดเพราะว่าการเมืองของเกาหลีเนี่ยดุดันนะครับหักดิบนะครับเป็นการเมืองที่ไม่เหมือนการเมืองไทยเลยฉะนั้นจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยใน2เดือนข้างหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลง180องศาสำหรับตระกูลปักทั้งปักจุงฮีทั้งปักกึนเฮพ่อกับลูกเนี่ยประวัติศาสตร์จะจารึกไว้ว่ายังไงคะว่าเป็นเรื่องอัปยศอุดสูงมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าปักกึนเฮเนี่ยจะเป็นตัวชูโรงสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับตระกูลของเขาแต่กลับมาเนี่ยทำให้ตระกูลเลวร้ายยิ่งกว่าเพราะว่าเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกที่ถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็หลายคนก็ทั่วโลกก็มีคำชมบอกว่าประชาธิปไตยของเกาหลีใต้นี่นะครับก็เจริญเติบโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเพราะว่าสามารถที่จะติดตามผลงานแล้วก็เอาประธานาธิบดีนะครับซึ่งทำผิดกฎหมายซึ่งมีข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยออกจากตำแหน่งได้คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญส่งผลให้ประธานาธิบดีปักกึนเฮพ้นจากตำแหน่งอย่างเด็ดขาดและถูกเพิกถอนสิทธิคุ้มครองซึ่งจะทำให้อัยการสามารถดำเนินคดีอาญาและควบคุมตัวเธอได้ขณะนี้นายกรัฐมนตรีฮวังคโยอันทำหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ที่กำหนดให้มีขึ้นภายใน60วันโดยมีมูนแจอินอดีตผู้นำฝ่ายค้านพรรคเดโมแครตเป็นหนึ่งในตัวเก่งประธานาธิบดีคนต่อไปต่อจากนี้ปักกึนเฮก็ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองแล้วแปลว่าเธอจะถูกดำเนินคดีไหมคะอ๋อแน่นอนผมคิดว่างานนี้ไปไม่รอดนะครับก็คงจะต้องรอประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งในกรณีจำคุกแบบในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีคนใหม่อาจจะบอกว่าโอเคนะครับถ้าติดคุกมาในช่วงนึงแล้วก็อาจจะมีคำสั่งใหม่ออกมาเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยเราก็คือต้องมาจับตาดูการเลือกตั้งครั้งต่อไปถูกแล้วพรรคฝ่ายค้านตอนนี้ถือว่าได้เปรียบไหมคะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เปรียบได้เปรียบมากที่สุดเพราะว่าในการเลือกตั้งของเกาหลีเนี่ยมันจะโดดฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่าฝ่ายค้านมีนโยบายที่ชัดเจนต่างจากของ
รัฐบาลของปักกิ่งเฮใน2ประเด็น1ต้องการพัวพันกับเกาหลีเหนือเพราะเห็นว่านโยบายของปักกิ่งเฮต่อเกาหลีเหนือตอนนี้ก้าวร้าวเกินไปสร้างความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีทำให้เกิดความหวาดหวั่นว่าอาจจะเกิดสงครามได้ทุกเมื่อประเด็นที่2เนี่ยพรรคฝ่ายค้านไม่สนับสนุนนะครับนโยบายที่ให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเลือกพื้นที่จัดตั้งนะครับที่เขาเรียกว่า TAR System ซึ่งเป็นหน่วยที่ตั้งนะครับระบบป้องกันนะครับขีปนาวุธนะครับที่หลายคนคิดว่าจะยิงมาจากเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการทดสอบขีปนาวุธระยะยาวที่เขาเรียกว่าบอลลิสติกมิสเซลนะครับทำให้สหรัฐเนี่ยเป็นห่วงฉะนั้นสหรัฐเนี่ยภายใน60วันนี้จะต้องติดตั้งด่วนจีมิฉะนั้นแล้วพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีผ่านการเลือกตั้งในวันที่9พฤษภาคมนะครับมีหวังโครงการนี้เลิกล้มทันทีครับกรณีของปักกึนเฮเนี่ยส่งผลกระทบต่อการต่างประเทศของเกาหลีใต้ยังไงบ้างคะอ๋อมากๆเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาสร้างความสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เพราะว่าเป็นช่วงที่ตามจริงแล้วในช่วงที่มีประธานาธิบดีใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรต่างๆรวมทั้งไทยด้วยนะก็มีญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยสำคัญมากๆกับญี่ปุ่นไม่มีปัญหาเพราะว่าไปมาหาสู่กันแต่กับกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยเนื่องจากว่ามีเขาเรียกว่ามีคนที่รักษาตำแหน่งชั่วคราวเพราะว่าถูกพิจารณาอยู่ปักกิ่งเฮตอนนี้ความกำกวมนะครับก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็รอการเลือกตั้งอย่างเดียวว่าถ้ามีประธานาธิบดีคนใหม่จะมีนโยบายอย่างไรก็จะได้พูดคุยชัดเจนประเด็นสำคัญประเด็นแรกของรัฐบาลชุดใหม่ก็คือว่าจะทำอย่างไรกับเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะร่วมมือกับประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นอย่างไรบ้างจะหาวิธีปกป้องกันหรือทำโทษเกาหลีเหนืออย่างไรบ้างโดยจะอาศัยองค์การสหประชาชาติเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างที่เป็นมาหรือว่าจะใช้มาตรการเด็ดขาดซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดย้ำบอกว่าเขาจะไม่มีทางยอมให้เกาหลีเหนือเนี่ยมีอนุภาพทางอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาดบทเรียนที่สำคัญที่สุดค่ะที่ทุกประเทศเลยน่าจะเรียนรู้ได้จากกรณีการถอดถอนปักกึนเฮคืออะไรคะประธานาธิบดีที่เลือกตั้งเข้ามานี่นะครับในระบบประชาธิปไตยประชาชนเป็นคนตรวจสอบและประชาชนที่ตรวจสอบในเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาที่มีความมุ่งหวังว่าประชาธิปไตยของเขาเนี่ยจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ปลอดจากคอร์รัปชันในอดีตแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงข้ามกับที่พวกเขาคิดพวกเขารู้สึกทรยศคุยกับเพื่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าปักกึนเฮนี่ทรยศพวกเขาบอกว่าผิดหวังมากๆฉะนั้นเนี่ยในเกาหลีใต้เนี่ยเป็นบทเรียนก็คือว่าการจัดตั้งของประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นการจัดตั้งโดยธรรมชาติของไทยการจัดตั้งเนี่ยเป็นการจัดตั้งไม่ธรรมชาติมีการเอี่ยวกันนะครับฉะนั้นของเกาหลีใต้เนี่ยพอถูกไล่ออกพวกเขาก็สลายแสดงความยินดีทุกคนก็ชื่นชมถึงระบบยุติธรรมว่าอย่างน้อยเราพึ่งศาลรัฐธรรมนูญของเขาได้ซึ่งดีมากความรู้สึกอย่างนี้ทำให้ผมคิดว่าในระหว่างเอเชียด้วยกันนอกจากอินเดียแล้วไต้หวันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นประชาธิปไตยอันบอบบางของเกาหลีใต้ซึ่งมีอายุเพียง30ปีเท่านั้นเองเนี่ยก็จะเริ่มแข็งแล้วก็จะเป็นที่เรียกว่ามาอันดับหนึ่งในอนาคตจุดจบที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับปักกึนเฮก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะคนใกล้ชิดเป็นพิษและนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจะเตือนใจนักการเมืองได้ทั่วโลกส่วนใครจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของเกาหลีใต้ต้องติดตามค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ